ยาฆ่าเชื้อเราซื้อได้ง่ายยาลดน้ำมูกซื้อไม่ได้ตามร้านยานะตลกไหมพี่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเด็กก็ป่วยง่ายขึ้นเทียบกับคนยุคก่อนไม่ว่าจะเป็นป่วยตามฤดูฝนมาฝุ่นมาเนาะหรือป่วยตามช่วงที่โรงเรียนเปิดพ่อแม่นี่ก็จะเหนื่อยและจะเบื่อทุก2อาทิตย์ป่วยละไปโรงเรียนเนี่ย2อาทิตย์เพิ่งหายไปติดมาอีกละหรือฝุ่นมาเด็กก็มาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะชี้แทบจะทุกบ้านเลยไม่มีลูกบ้านไหนไม่เป็นภูมิแพ้โดยเฉพาะสังคมเมืองมันเกิดอะไรขึ้นหมอนัทมีมุมมองหรือมีเพอร์สเปกทีฟยังไงที่ถอยหลังมา19แล้วตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้ไงว่าเด็กจะมานั่งภูมิแพ้กันทั้งบ้านทั้งเมืองจะโทษอากาศอย่างเดียวจะโทษโรงเรียนอย่างเดียวหรือมันเป็นอะไรเป็นไลฟ์สไตล์เด็กหรือมันเป็นอะไรพวกนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคือจากประสบการณ์ที่แบบเอาแค่เมื่อวานเลยละกันนั่งตรวจอยู่ทั้งไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเองมีคนไข้เดินเข้ามาด้วยภูมิแพ้ผิวหนังติดกัน4คนติดกัน4คนเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเราในฐานะที่อยู่กับเด็กมาระยะนึงแล้วดูเรื่องเด็กมาอย่างเดียวก็10กว่าปีถอยออกมาแล้วมองไปดูเนี่ยรวมทั้งถึงลูกตัวเองด้วยต้องบอกก่อนว่าลูกตัวเองก็เป็นภูมิแพ้ผิวหนังที่รุนแรงพวกนี้เป็นเรื่องของหลายปัจจัยมันเป็นเรื่องของหลายปัจจัยนะครับขั้นแรกต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีพ่อแม่หลายคนเดินเข้ามาถามว่าคุณหมอทำไมแต่ก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเหมือนที่พี่บิ๊กพูดเมื่อกี้เลยแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเรื่องของฮาโดรเจนหรือเชื้อโรคเรื่องของตัวเด็กเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เรื่องของสิ่งแวดล้อมน่าจะแบ่งเป็นลักษณะนี้ก่อนเพื่อเราจะได้ไปจับจุดถูกแล้วก็ไปแก้แต่ละจุดได้ใช่ไหมข้อแรกเรื่องของตัวโรคก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเชื้อโรคค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะที่เราเจอกันมาโควิดเชื้ออะไรก็ไม่รู้พวกหมอยังไม่รู้จักกันเลยนะครับเชื้อโรคก็เยอะขึ้นเยอะแล้วปัจจุบันน่ะบางตัวมันก็เป็นไวรัสตัวเดิมเชื้อโรคตัวเดิมแต่ก็มีความรุนแรงที่มากขึ้นเราหมอทุกคนเรารู้ผมว่าจุดหนึ่งโอเคถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสหรือการส่วนหนึ่งถ้าเราจะมีส่วนช่วยคือการใช้ยาไหมการใช้ยาฆ่าเชื้อการใช้ยาแอนติบอติกต่างๆที่ปัจจุบันเราก็จริงๆเราก็รณรงค์กันมาเกือบ10ปีแล้วหมู่แล้วคือเรื่องแอนติบอติกสมาร์ทอยู่เราพยายามลดการใช้ไหมเพื่อไม่ให้เชื้อโรคมันเริ่มดื้อต่อยาเริ่มกลายพันธุ์เริ่มอะไรจะทำให้รุนแรงมากกว่าเดิมเรื่องนี้ผมซีเรียสมากนะคือตัวผมเองจะเป็นหมอที่ใช้แอนติบอติกที่ยากมากแอนติบอติกคือยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อที่ยากมากชาวบ้านเรียกว่ายาเสพใช่คอแดงยาแก้คอแดงที่อาจจะเจอเป็นผมเดินเข้ามาคอแดงไหมหมอน้ำมูกสีเขียวไหมขอยาฆ่าเชื้อซึ่งพวกนี้เองเนี่ยถ้าเรามองกับเฉพาะตัวโรคของลูกกับลูกเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีผลดีกับลูกของเราถ้ากินโดยไม่จำเป็นถ้ามองในกลุ่มขององค์รวมก็ไม่ได้ดีกับสภาพสังคมหรือประเทศของเราเพราะมันทำให้เชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสกลายพันธุ์ได้ง่ายๆเรามาร่วมมือกันไหมทั้งของผู้ป่วยและหมอที่จะใช้ยาเท่าที่จำเป็นของอันนี้ผมขอเพิ่มตรงที่ว่าปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีร้านขายยาหรือเภสัชกรหรือไม่ใช่เภสัชกรที่ขาดความรับผิดชอบผมใช้คำนี้นะฮะไม่ใช่ไปโทษเภสัชทุกคนไม่ได้โทษใครเภสัชที่ขาดความรับผิดชอบสักแต่จะขายสักแต่จะอวดขอใช้คำว่าอวดเก่งโอ้ยยาตัวนี้เหรอผมเห็นมากับตาเลยผมไปยืนซื้อยาให้ลูกเนี่ยแม่เดินเข้ามาเนี่ยพี่คะลูกไอเจ็บคอเสลดเนี่ยกินยาตัวนี้ไม่ดีขึ้นผมก็หันไปดูกินออกเบนตินโอ้ยยาตัวนี้เขาเลิกใช้กันแล้วโหลเบาเอาตัวนี้ไปแรงแล้วก็จัดแบบโหเต็มที่คราวิดเราก็มองหน้าแล้วโอ้ดีนะนี่เอามาคือขัดความรับผิดชอบว่าบอกเขาก่อนว่าเอ้ยไปตรวจกับหมอยังสรุปเป็นอะไรน้ำมูกที่เหลืองไม่ได้แปลว่าติดเชื้อติดเชื้อใช่มันอาจจะนะคือผมแค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะอยู่จุดที่แบบคือก็เข้าใจนะองค์กรนี้มันแตะต้องยากนะมันก็มีความลึกซึ้งในระบบของเขาอยู่นะ
ก็ประชาชนก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมประเทศเราเนี่ยยาฆ่าเชื้อเนี่ยคนที่ยืนหลังตู้เนี่ยจ่ายได้เลยหาซื้อได้ง่ายๆใช่แต่ทำไมหมอเนี่ยที่นั่งโต๊ะตรวจอ้าปากคุณฟังปอดคุณเนี่ยกว่าจะจ่ายเดี๋ยวจ่ายยากจังใช่แต่คนที่ยืนหลังตู้ถาม3คำเอายาที่แรงที่สุดมาให้คุณเนี่ยคุณหาย2วันแต่อีก10ปีเนี่ยคุณก็เข้าสู่กระบวนการเนี่ยลูกป่วยง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยหัวข้อนี้ผมว่าคุณน่าจะฟังเนี่ยทำไมเด็กป่วยเชื้อที่มันดื้อเพราะส่วนหนึ่งคือเราใช้ยาฆ่าเชื้อทีผิดแล้วบ่อยแล้วผมจะบอกเรื่องนี้นิดนึงยาฆ่าเชื้อเราซื้อได้ง่ายยาลดน้ำมูกซื้อไม่ได้ตามร้านยานะ ตลกไหมพี่ตลกคือคนไข้เดินเข้ามายาลดน้ำมูกจริงๆต้องใช้บัตรประชาชนไปซื้อ ไม่ใช่ยากลุ่มยาแก้แพ้นะกลุ่มพวกแก้แพ้เล็กๆยาซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ยาแก้แพ้จริงๆผื่นขึ้นเต็มตัวซื้อไม่ได้นะครับแต่แอนติยาฆ่าเชื้อสามารถซื้อได้กัญชาซื้อข้างถนนอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดอะยอมรับว่าไม่แฮปปี้เรื่องนี้เลยอ่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องยาเรื่องต่อมาเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงก็ต้องมีผลครับมองย้อนกลับไปตอนเราเด็กตื่นมาตีห้าอากาศเย็นๆนอนเปิดพัดลมนอนเปิดหน้าต่างได้ปัจจุบันไม่มีใครกล้านอนเปิดอากาศPM 2.5 กลางคืน100-200ไม่มีใครกล้านอนเปิดหน้าต่างสมัยผมเด็กผมยังจำได้เลยมองออกไปตอนดึกๆ2-3 ทุ่มมีหิ่งห้อยบินอยู่งามวงวานปัจจุบันมีไหมไม่มีสิ่งแวดล้อมยังไงก็สำคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นต่างๆให้เด็กมันคงไม่ใช่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อแต่เป็นทำให้ภูมิคุ้มกันทำให้เนี่ยมายกมาเรื่องของกลุ่มภูมิแพ้ที่มากขึ้นแน่ๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเริ่มเชื่อมโยงกันได้ละใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องจัดการก็ฝากผู้มีอำนาจไปดูแลเรื่องนี้ตัวที่3กลุ่มของคุณพ่อคุณแม่ก็จะโยงไปเรื่องเนี่ยยาฆ่าเชื้อที่บอกการดูแลลูกที่บอกใช่ไหมครับการเข้าใจตัวโรคว่ามันเกิดจากอะไรและควรจะดูแลยังไงการมีน้ำมูกไม่ได้แปลว่าต้องกินยานะล้างจมูกก็ได้ใช่ไหมครับก็สามารถช่วยอาการแค่นี้ได้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องการติดเชื้อก็ได้คือมันเป็นยุคของถ้าเด็กไอเกิน 3-4 วันเนี่ยเริ่มไม่ได้ละไม่ได้ทนไม่ได้รอไม่ได้ก็เข้าใจว่าเขาทุกข์ทรมานนะเด็กไอทั้งคืนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนหมอไอทั้งคืนแต่บางทีเราก็อยากจะบอกว่าเราก็อยากให้หายเร็วไม่มีใครอยากให้หายช้าครับแต่มันทำได้แบบนี้แล้วต้องรอเวลาที่มันจะตอบสนองของตัวเขาเองถูกไหมครับอันสุดท้ายก็คือตัวเด็กแหละส่วนสุดท้ายก็คือตัวเด็กก็จะโยงไปได้เลยเรื่องก็คือการดูแลตั้งแต่แรกมาถูกไหมครับสังคมเด็กด้วยทุกวันนี้เด็กก็จะไปอยู่รวมกันทุกคนก็จะบอกอัตกรก็อยู่รวมกันนี่แต่ด้วยทุกอย่างที่มันรวมมาครับมันก็เลยทำให้เด็กคนนึงมีโอกาสที่จะไม่สบายมากขึ้นร่วมกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับอะไรก็ทําให้เด็กคนนึงป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวเด็กเองเนี่ยมีวิธีป้องกันมั้ยวิธีทําให้ดีมากกว่านี้มั้ยโอเคส่วนนึงก็คือการทําให้เด็กสุขภาพแข็งแรงออกกําลังกายไม่ใช่วันๆนะวันนี้นั่งดูทีวีนั่งเล่นหน้าจอแท็บเล็ตยุคนี้ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนออกไปเล่นวิ่งเปี้ยวมีมั้ยยุคปัจจุบันไม่มีเด็กคนไหนออกไปวิ่งออกกําลังกายวิ่งเล่นกับเพื่อนนะครับนั่งอยู่แต่หน้าจอนั่งดูโทรทัศน์ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเรื่องต่อมาก็คือเรื่องวัคซีนปัจจุบันยังมีคนไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนครับอันนี้ก็ต้องดูเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่เราก็ทำให้เรากินเองก็จะครบ5 หมู่ปัจจุบันเองก็มีสารพัดการซื้อกินไม่ใช่เรื่องที่ผิดหลายคนก็ไม่ผมก็ไม่มีเวลามากมายอะไรแต่ต้องดูอาหารที่มีคุณภาพมีประโยชน์กับลูกของเราทำให้ลูกของเราร่างกายแข็งแรงนะครับก็จะทำให้อย่างที่บอกอ่ะลูกแข็งแรงโอกาสติดเชื้อโอกาสภูมิต้านทานต่ำโอกาสเป็นภูมิแพ้ก็ลดลงหมอนัทคิดว่าปัญหาการนอนเนี่ยเชื่อมโยงกับการป่วยในเด็กปัจจุบันไหมเป็นได้ผมเนี่ยมีเด็กก็บางทีขอมารักษากับผมนะซึ่งปัจจุบันผมก็พยายามไม่ให้หมอเด็กดีกว่าแต่ว่าบางคนเขาเด็กโตนะครับก็อยากจะมาอยู่11 12เนี่ยม.1
ติดเกมนอนตีสามนอนดึกมากครับอย่าว่าแต่ม.หนึ่งเลยครับที่ผมเคยเจอเนี่ยเด็ก 4-5 ขวบนอนเที่ยงคืนมันจะเอาอะไรกินนะการโตก็ไม่มีเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องฮอร์โมนการเจริญเติบโต 3-4 ทุ่มหลังไม่นอนสองส่วนจุดเนี้ยผมนั่งดูเท่าที่คอนแทคกับคุณพ่อคุณแม่คอนแทคกับเด็กสักสองส่วนเลยจากคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กเองหลักๆเรื่องเนี้ยยังไงก็ต้องมีส่วนก็คือคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่บางคนนอนดึกด้วยยุคปัจจุบันแต่ก่อนถ้าเราจำได้ว่าตอนเด็กๆนะเราดูการ์ตูนหลังข่าวคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาขับให้เรานอนละเราจะได้ดูแค่นั้นเลยสองทุ่มครึ่งหลับตื่นตีห้าหกโมงไปโรงเรียนปัจจุบันเองกว่าเข้าใจแหละด้วยการทำงานด้วยครับวันที่คุณพ่อคุณแม่กลับมาสองสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยก็ยังไม่ได้เอาลูกนอนนั่งเล่นกับลูกนั่งดูโทรทัศน์กับลูกอีกจนถึงเที่ยงคืนและไม่เห็นความสำคัญของเรื่องการนอนการนอนที่ดึกจะมีผลทั้งเรื่องพฤติกรรมการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเจ็บป่วยของลูกไม่ใช่แค่การเจ็บป่วยนะโตก็ไม่โตพฤติกรรมก็เปลี่ยนอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้วยการนอนทั้งด้วยเรื่องการเลี้ยงดูทั้งเรื่องหน้าจอการเข้าสู่สื่อใช่ไหมครับนั่งแน่นอนนอนไม่พอร่างกายก็ไม่แข็งแรงเมื่อรวมทุกอย่างแล้วการนอนดึกไม่มีประโยชน์อะไรกับเด็กเลยเลยต้องใช้คำว่าเลยดีกว่าผมมีพ่อแม่มาเวลาผมพูดเรื่องคนนี้เนี่ยเขาก็จะหันไปมองลูกเห็นไหมแม่บอกหนูแล้วพ่อบอกหนูผมหนูแล้วว่าหนูต้องนอนเร็วผมก็มองพ่อแม่นะทีนี้หมอนัทอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่เวลานั้นว่าเขาก็จะตอบว่าใช่แต่ว่าเด็กมันไม่ฟังผมเจอบ่อยมากทั้งที่โรงพยาบาลและคลินิกก็คือคุณพ่อคุณแม่จะทำเหมือนที่พี่วินัยเจอเลยสิ่งที่ผมทำก็คือผมหันไปหาพ่อแม่ทันทีอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ครับมันจะคล้ายๆการเลิกขวดนมอ่ะพี่บิ๊กเราเปรียบเทียบได้ดีพ่อแม่จะชอบเดินมาหาแล้วบอกว่าบางที3-4ขวบไม่เลิกขวดนมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดทางการแพทย์มากเออนี่เปรียบเทียบได้ดีมากมันชัดมากเลยโดนเลยฮะแล้วพ่อแม่ก็จะหันไปทำไมไม่เลิกเห็นไหมหมอพูดแล้วผมพูดไปเลยว่าเลิกได้หรือไม่ได้อยู่ที่คุณพ่อและคุณแม่ครับลูกไม่สามารถคานไปซื้อขวดนมใหม่เองได้เหมือนกันเลยเหมือนเรื่องนอนดึกเราปิดทุกอย่างไม่เอาแท็บเล็ตเอาแท็บเล็ตไปเก็บเขาไม่สามารถไปออกมาได้หรอกก็คือมันอยู่ที่ผู้ปกครองว่าผู้ดูแลเราปกครองยังไงผู้ดูแลแล้วเรามีเอมในการดูแลเด็กคนนึงยังไงครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยกับหมอนัท 100% ว่าเราจะหันไปโทษเด็กไม่ได้เด็กเราไม่ได้เราโทษเด็กอ่ะส่วนนึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้โทษมากกว่านั้นต้องเป็นผู้ปกครองที่วางระเบียบวางกฎในบ้านยังไงเขาโดนเลี้ยงดูมาแบบไหนเขาโดนเลี้ยงดูมาแบบไหนมันก็จะเป็นลักษณะยากนะเราก็ผมเองก็อาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เพอร์เฟกต์นะเราเองก็มีจุดบกพร่องเยอะใช่นะในที่นี้ที่พูดก็คือไม่ได้จะบอกว่าพวกเราเพอร์เฟกต์หรืออะไรนะครับแต่แค่ก็ในเมื่อเราอยู่หน้างานนะเราก็เห็นปัญหาแล้วเราก็เบื่อกับการที่เราจะต้องจ่ายยาภูมิแพ้จ่ายยาฆ่าเชื้อเราเบื่อนะครับเราไม่ได้มีความสุขเลยนะเราจะต้องรักษาแม้กระทั่งผู้ใหญ่แล้วเบื่อครับเพราะมันเป็นงานที่น่าเบื่อสำหรับแพทย์เรานะครับเงินที่เราได้จากการตรวจคุณหรือยามันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันเบื่อครับมันเบื่อที่จะบอกคุณว่าเรื่องง่ายๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเริ่มที่ตัวคุณไม่ต้องมาถึงเรานะครับมันเบื่อกับการที่เราไม่เห็นคนพูดเยอะๆในสังคมเรื่องง่ายๆเนาะเบื่อกับการที่เราเห็นโฆษณายาภูมิแพ้มากกว่าโฆษณาที่จะบอกให้เราเข้านอนเร็วเราเบื่อกับการที่มีแต่การตลาดโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้เปิดให้บริการขนาดนี้มีนอกเวลาให้คุณขนาดนี้มีเทคโนโลยีทันสมัยเราเบื่อครับเราเบื่อที่เราไม่ได้เห็นเลยว่าคนออกมาพูดเรื่องวันนี้สภาพอากาศอย่างนี้บ้านชั้นอย่างนี้เราเบื่อการที่พวกคุณโชว์ว่าคุณเที่ยวอะไรใส่นาฬิกาอะไรรถอะไรแต่เราอยากเห็นว่าคนออกมาโชว์ว่าวันนี้เราปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับเราช่วยในการลดฝุ่นยังไงนะครับแล้ววันนี้เราเอาเข้าลูกเรานอนเร็วยังไงเราไม่รู้นะผมขอโทษนะผมอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่า
ผมก็เบื่อนะครับมองของพวกนี้จริงๆไม่เคยมีใครเดินเข้ามาถามแล้วบอกว่าคุณหมอคะจะเอาลูกเข้านอนเร็วมีวิธียังไงครับไม่เคยมีคำถามนี้เดินเข้ามาทุกวันเนี่ยต่อให้เป็นภูมิแพ้หรือไม่เป็นภูมิแพ้บางทีพี่บีก็จะรู้จริงๆเด็กไม่กี่เดือนเด็กอย่างเงี้ยโอเคเป็นภูมิแพ้ผิวหนังมีแต่เป็นภูมิแพ้จริงๆเป็นมันไม่ค่อยเจอมันยังไม่ถึงมันภูมิแพ้จากโรคถูกมันยังไม่ควรมีนี่คือคีย์เวิร์ดเลยใช่จากโรคจริงๆมันจะยังไม่ใช่วัยนี้หรือบางทีพี่บีก็จะเจอมาว่าถ้าเป็นหมอเด็กอายุหลักเดือนเด็กอายุขวบนึงไปโดนวินิจฉัยว่าเป็นไซนัสอักเสบเรารู้อยู่แล้วเราเรียนกันมาว่าไซนัสมันพัฒนาเมื่อไหร่เพื่อต้องการแค่ครับพูดยากอ้าวก็ไม่ได้จะชี้นิ้วหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอีก10ปีเนี่ยก็ต้องมีหมอรุ่นใหม่ๆคนใหม่ๆออกมาพูดออกมาช่วยผลักดันอย่างน้อยให้กับสังคมเนี่ยตั้งคำถามให้กับตนเองบ้างว่าการที่ลูกเราป่วยบ่อยๆเนี่ยจริงๆมันอยู่เราจะไปชี้นิ้วใส่สภาพอากาศอย่างเดียวพอไหมเราจะไปเบลมโรงเรียนว่าเด็กเขาไม่ยอมคัดกรองเด็กป่วยหรือเปล่าเราจะไปเบลมคนนู้นคนนี้อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องช่วยกันเพราะว่าคือเมืองไทยผมคิดว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่และเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่น่าภูมิใจและดีมากแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการพัฒนามันไม่ทันกับสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเราช่วยกันผมคิดว่า10ปีข้างหน้าถ้าคนออกมาพูดเยอะบ้านเมืองเราเริ่มมีต้นไม้เขียวมากขึ้นมีนโยบายการเนี่ยเทิร์นให้มันเป็นพลังงานทดแทนฝุ่นน้อยลงเนอะมองให้กว้างกว่านี้มองให้มันรอบด้านกันช่วยกันดูให้รอบด้านและแก้มันและรอบด้านมันไม่ใช่ว่าแก้วันนี้แล้วต้องได้ผลวันนี้หรอกครับครับโลดเรื่องพวกนี้ไม่สามารถแก้ได้ภายในวันเดียวก็ขอให้มันจบที่รุ่นพวกเราเนอะขอให้รุ่นลูกเราที่โตมาอย่างน้อยมีพื้นที่สีเขียวมีออปชันให้เขาคุยภาษาที่เขาคุยไม่ใช่เป็นภาษาว่าวันนี้ฉันมี iPhone วันนี้ฉันมีนาฬิกามือถือแพงๆรถแพงๆขอให้เขาคุยเรื่องเฮ้ยวันนี้เราไปเดินป่าตรงนี้กันใช่ไปไฮกิ้งไปแคมปิ้งเหมือนกับต่างประเทศที่ในสิ่งที่เขาได้ทำเหมือนถามว่าทุกวันนี้ที่เรามาพูดนะวันนี้กันเพื่อตัวเราเองหรือเปล่าผมว่าไม่ทันแล้วล่ะพี่บิ๊กครับแต่เราก็คิดถึงกลุ่มลูกของเรารุ่นลูกรุ่นหลานของเราให้เขามีความสุขเหมือนที่เราจริงๆพวกเราอ่ะได้เปรียบเนาะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราก็จะได้ความสุขมาอีกแบบนึงแต่รุ่นเรามันเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างรุ่นที่เราจะไปแตะธรรมชาติในสมัยก่อนพ่อผมเคยพาผมไปเดินป่ามองดูหิ่งห้อยกลางกรุงเทพแล้วผมก็เห็นกลุ่มเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันถ้าเราเอา2ส่วนนี้มาแมทช์กันได้ให้มันไม่ใช่อะไรเด่นกว่ากันนั่นคือความสุขที่สุดในยุครุ่นเราครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำให้ได้ขอบคุณหมอนัทขอบคุณหมอนัทก็ขอบคุณหมอนัทที่สละเวลานะครับก็เป็นเกียรตินะครับผมก็โชคดีครับที่เรามีหมอที่มีจิตใจแบบสไตล์วัยรุ่นเป็นพ่อเองนะครับแล้วเป็นหมอเองแล้วก็ออกมาเตือนเราเองว่ายาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหมอที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเองและแม้ถึงแม้แกจะทำอยู่ในโรงพยาบาลมีคลินิกส่วนตัวนะครับแต่แกก็ไม่ได้รณรงค์ให้เราแก้โจทย์โดยการใช้ยาอย่างเดียวนะครับดังนั้นปัญหาเด็กที่ป่วยไม่หายลองนั่งทบทวนดูนะครับสุดท้ายนี้อยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้หมอนัทจินตนาการสำหรับลูกอะไรอะไรบ้างครับทุกวันนี้ปัญหามันผมว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆแล้วมันมีปัญหาในหลายๆด้านถ้าลองมองไปดูมันเหมือนกับเห็นปัญหาเล็กๆเล็กๆแต่เมื่อเอามารวมกันหลายๆอย่างเป็นปัญหาที่เต็มไปหมดนะครับถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือประเทศต้องการการดูแลและเยียวยาทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศประเทศมันดีอยู่แล้วเหมือนที่พี่วินัยบอกแต่ถ้าเราทำให้คือมันเหมือนมีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆตัวฮาร์ดแวร์ตัวประเทศมันดีถ้าเราทำให้การดำเนินไปคุณภาพชีวิตของเราที่ดีพื้นฐานของประเทศที่ดีเมื่อพื้นฐานดีทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดีครับพยายามไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอะไรแล้วมองอย่างทุกอย่างเป็นกลางครับมันจะไม่ไบแอสแล้วจะแก้ได้ตรงจุดทำให้ประเทศของเราน่าอยู่ขึ้นขอบคุณหมอนัทอีกทีหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากพอดแคสต์เล็กๆของผมนะครับ
แขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครรอติดตามในเวทีหมอชวนคุยกับปัญหาสังคมกับผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมากกว่าผมมาแบ่งปันในภาษาชาวบ้านภาษาง่ายๆมุ่งเน้นไปที่คนรากหญ้าให้เขาปรับ mindset วันละนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปิดโอกาสตัวเองนะครับให้กับชีวิตลูกหลานที่จะดีขึ้นสุดท้ายแล้วช่วยกันพัฒนาสังคมวันละนิดคนละไม้คนละมือขอบพระคุณหมอนัทอีกทีนะครับไว้มีโอกาสหน้าจะขอเชิญใหม่ในตอนที่2ขอบคุณพี่วินัยที่ให้มาเป็นเสียงเล็กๆเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังผู้ชมทุกคนครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนไทยทุกคนขอบพระคุณยินดีมากๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ